ห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ไปไม่รอดแล้วนี่แหละคือที่ว่ามันฝืนมันตกมันไม่เอาไหนขันเลยได้บอกในเวลาเที่ยงโอ้เอาละพอแล้วไปไม่ไหวแล้วนะคือมันพลิกมันตกมันตกมันไม่ไปตามขันจะทำงานขันอะไรมันวนมันเดินไปอย่างนั้นจำพลิกมันผ่านไม่อยากทำงานสังขารความคิดความคือความปรุงเขาเรียกว่าสังขารสังขารภายในคือความคิดความปรุงสังขารภายนอกอย่างอะไรที่เกิดขึ้นตั้งสังขารภายในความคิดความปรุงสัญญาความจำรูปในตัวร่างกายของเราที่แสดงมาทางสื่อเสียงอะไรๆนี่ต้องอาศัยร่างกายถ้าร่างกายไม่ดีทางสายรูปคิดก็เสียเนี่ยถึงว่าต่อไปนี้จะเพิ่มไม่ได้นะความจำเสื่อมลงส่วนหนึ่งนี่แหละพ่อแม่ครูจำมั่นความจำยังดีนะความจำท่านยังดีความจำเราไม่ดีมานานแล้วแต่มันมาซุดออกมากตอนนี้รู้จักท่านเดิมมันไม่อยากทำงานมันรู้อยู่ภายในใจมันเหมือนแต่เรายกซุ้มยกท่อนน้อยท่อนสูงขึ้นมันหนักจะคิดจะปรุงจะถ้างานใช้การเลือกความจุดก่อนจำเหมือนเรายกไม้ทั้งท่อนขึ้นมันหนักแต่ก่อนมันไม่มีความรู้สึกอันนี้เป็นอย่างนั้นความคิดมันก็ไม่อยากคิดขี้เกียจไปซะทุกอย่างเลยตอนนี้พอนอนตื่นขึ้นมาแล้วรู้ที่เฉยไม่ออกทิศทางใดๆทั้งนั้นไม่แยกจิตไม่แยกออกมันเป็นทิศใต้ทิศเหนือเป็นต้นไม่ออกเลยบังคับมันก็ไม่ออกก็ปล่อยอย่างนั้นปล่อยให้ก่อนรู้อยู่งั้นแหละแล้วไม่ทำงานให้หรือไม่ใช่กิริยาไม่ออกหรือกิริยาคิดนั่นคิดนี่หรือเรื่องนั้นนี่นี่เป็นกิริยาเคลื่อนไหวของจิตถ้าไม่เคลื่อนไหวรู้เฉยเรียกว่าจิตทีนี้คำว่าจิตนี่ก็มีหลายขั้นหลายตอนเราก็จะว่าอาจเอื้อมก็อาจเอื้อมเพราะเราเรียนธรรมพระพุทธเจ้าถึงเราไม่รู้อย่างพระพุทธเจ้าก็ตามนะเราก็เรียนธรรมท่านเรานำมาพูดคงไม่เป็นการอาจเอื้อมไปนะเช่นจิตทั้งพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ความรู้นี่ไม่เหมือนความรู้พวกเรานะนะรู้อยู่ด้วยกันนี่จะไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนอะไรเลยนะฟังดิที่มีรู้เด่นอะไรๆนี่เป็นความรู้ที่ออกจากกระแสของความรู้อันนั้นมาใช้การใช้งานนี่ประจำชาตินั้นแทนเจ้าของนั้นรู้ได้ชัดเจน 100% 1,000% แต่ที่จะนำมาเทียบเคียงกับสิ่งใดสิ่งใดนี้ไม่มีอะไรเหมือนเลยในโลกนี้พูดไม่ถูกเป็นแต่เพียงว่ารู้ผู้ท่านสิ่งที่เด็กท่านรู้ด้วยกันทุกคนไม่มีอะไรสงสัยแม้นิดหนึ่งเลยแต่นำมาพูดหรือมาเที่ยวมาเขียงเนี่ยเรานี่เป็นสมมติอันนั้นไม่ใช่สมมติจะนำมาเที่ยวสมมติมันลำบากนะท่านว่านิพพานนิพพานเนี่ยพอนิพพานนี่พวกเราจะด้นดาวโอ้ยเห็นจะเป็นอย่างนั้นและเห็นจะเป็นอย่างนี้นะท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอจิตถึงขั้นเต็มตัวแล้วอ๋อเท่านั้นพอท่านอ๋ออย่างเดียวนั้นคำว่านิพพานก็คืออย่างนี้เองความบริสุทธิ์คืออย่างนี้อ๋อมันเข้าถึงแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าน้องอ้อน้องอ้ออ้อเป็นอย่างนี้นั่นแหละความรู้อันนั้น
ม้แต่อยู่ในขันก็ไม่ได้เหมือนเมื่อเด่นออกมานั่นเป็นกิริยาหนึ่งที่เป็นความแล้วแสดงไปก็เป็นกิริยาเป็นขันไปเป็นสัญญาขันจำนั่นจำนี้ทั้งขันขันความคิดความปรุงวิญญาณขันคือมีอะไรมากระทบตามองเห็นปั๊บหรือมองเห็นปั๊บกระทบหูได้ยินแล้วดับไปดับไปในขั้นวิญญาณรับทราบจากอายตนะอายตนะแปลว่าที่สืบต่อสืบต่อกับภายนอกซึ่งตาสืบต่อกับรูปหูสืบต่อกับเสียงให้เนื้ออายตนะแปลว่าที่สืบที่ต่ออันนี้กระดับในขณะที่สิ่งสัมผัสนั้นดับลงไปเช่นเสียงเช่นเราตีแป๊กนี่ได้ยินในขณะที่เสียงดังขึ้นแล้วเสียงดับอันนี้ก็ดับไปพร้อมนี่เรียกว่าวิญญาณเสียงนี้ท่านเรียกว่าขันรูปได้แก่ร่างกายเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆภายในร่างกายและจิตใจแต่เมื่อพูดถึงขันเราก็พูดเฉพาะเวทนาขันไม่ได้ใช่เวทนาจิตมันสัญญาคือความจำจำนั้นจำนี้สังขารคือความคิดความปรุงคิดดีคิดชั่วคิดแล้วเกิดแล้วดับมันตามแม่จำยับตรงนี้เกิดดับนี่คือสังขารส่วนสัญญาคือความจำสัญญานี่เป็นความละเอียดมากมันซึมซาบเหมือนกับกระดาษซึมละเอียดละเอียดภาวนาเราก็รู้ถ้าธรรมดาเราข้ามไม่ถูกนะสัญญาถ้าภาวนาอีกละเอียดลงไปแล้วรู้ความซึมซาบของสัญญาที่ออกไปสู่อารมณ์มาหรือออกไปว่าภาพอะไรก็รู้ในที่เราหลงสัญญาณไปก่อนมันออกไปวาดภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ล่วงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันก็มาอุ่นอยู่นั่นมาอุ่นหลงไปเนี่ยมาอุ่นหลงดีใจเสียใจอยู่นี่เรียกว่าสัญญาขันเหล่านี้เป็นเรื่องของขันคันทะแปลว่าหมวดแปลว่ากองก็แปลกองขันหมวดเป็นหนังสือก็เรียกว่าหมวดหนึ่งถ้าเราว่าเอาตัวของคนเรานี่ก็ขันก็แปลว่ากองแล้วกองเรื่องขัน จิตเป็นอันหนึ่งมีจิตเป็นผู้รับทราบอาการของขันที่แสดงตัวทั้งหมดจิตเป็นผู้รับทราบถ้าจิตไม่ฉลาดจิตก็ติดความรับทราบของตนถ้าจิตฉลาดก็รู้อะไรมาผ่านก็รู้เกิดก็รู้ดับก็รู้ผ่านรู้ดับรู้นะอย่างพระอรหันต์อันนั้นเป็นหลักธรรมชาตินะถ้าไม่ได้บังคับว่าไม่ให้ติดแต่หากไม่ติดอยู่โดยหลักธรรมชาติด้วยนั่นเรียกว่าเป็นหลักธรรมชาติเวลากิเลสมันมีอยู่ในใจบอกไม่ให้ติดมันก็ติดถ้ามันหมดไปแล้วสิ่งที่พาให้ติดหมดไปแล้วให้ติดก็ไม่ติดนั่นมันเป็นอัตถานะคือเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะเป็นอย่างโลกทั้งหลายนั่นเรียกว่าอัตถานะไม่ติดนี่จิตเวลาชำระตัวเองให้ถึงขั้นเต็มภูมิแล้วอย่างที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือในขณะที่ตัดสรุปคือขณะที่ระหว่างสมมุติกับวิมุตติเนี่ยขาดจากกันคือจิตนั่นเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่จากสมมุติที่หลุดลอยออกไปนี่เลยก็เป็นสมมุตินั่นแหละบริสุทธิ์ยุคพระหันท่านบรรลุธรรมรู้ว่าตัดสรุปก็จะเป็นผิดอะไรคำว่าตัดสรุปนี่เป็นพระนามของละภาษาเราก็เรียกว่าราชาศัพท์เป็นศัพท์สูงตัดสรุปมันรู้ทางก็เป็นศัพท์สามัญธรรมดาแต่ว่าตรัสรู้จะเป็นอะไรมันหมายถึงความจริงแล้วก็ได้แก่การรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันอันนี้จิตที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมันจะทำให้เป็นอะไรก็เป็นอีกไม่ได้ถึงว่าอาถรรพ์เหมือนกันไม่เป็นอะไรอีกไม่ได้แล้วจะให้เป็นไปตามสมมติทำยังไงก็เป็นไปไม่ได้ท่านถึงเรียกอาถรรพ์เว
ในเวลาที่มีสิ่งที่จะให้เป็นไปได้อยู่คือกิเลสมันมีอยู่ภายในใจมากน้อยมันก็ทำให้ติดมากน้อยอันนี้จะให้ไม่ติดนี้ก็ไม่ได้เองเมื่อมันมีสิ่งที่ติดมันก็ต้องติดไงอันนี้สอนให้ชำระจิตนี่ชำระมาแต่พื้นอำนาจแห่งกุศลทั้งมวลล่ะมันเหมือนกับน้ำสะอาดหรือสบู่เป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของเราซักไปเรื่อยฟอกไปเรื่อยเรื่อยแล้วจิตของเราก็ค่อยสะอาดค่อยฟองใสขึ้นไปเรื่อยเรื่อยด้วยอำนาจแห่งความดีความสงสกปรกคือการทำชั่วเป็นสิ่งสกปรกสงมองมาทำลายจิตใจให้มัวหมองหรือมืดตื้นนะอันนี้เป็นค่าศึกต่อความโปร่งใสการจึงสอนให้ระมัดระวังแม่มีอยู่แล้วก็ให้พยายามละพยายามถอนชะล้างออกนะเพื่อจิตจะได้สงบจิตสงบก็เย็นจิตสิ้นกิเลสก็ให้หมดปรมังสุขขังหรือไม่มีคำว่าสุขใดละที่ว่าจะยิ่งปรมังสุขขังแปลว่าเป็นความสุขอันยิ่งสุขที่ยิ่งที่พ้นจากความสุขใดๆก็คือจิตของพระอรหันต์ทั้งนั้นไม่มีคำว่าปรมังสุขขังนี้ไม่มีในจิตดวงใดสถานที่ใดบุคคลใดนอกจากจิตของพระอรหันต์นั้นจิตพระอรหันต์พระพุทธเจ้าลงมาคำว่าปรมังสุขขังคือสุขอย่างยิ่งคือสุขพ้นจากสุขทั้งหลายที่เป็นสุขสมมติท่านเป็นสอนให้ชำระจิตเป็นของชำระได้เป็นของถูกฝนทรมานได้พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ฝึกฝนทรมานพระองค์จนถึงขั้นบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เพราะการฝึกพระสาวกทั้งหลายเหมือนกันรวมแล้วในเบื้องต้นเกิดในท่ามกลางแห่งกิเลสด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์เกิดในท่ามกลางแห่งกิเลสเป็นสมมุติเป็นสิ่งที่สกปรกพาคนให้ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วก็คือกิเลสนั่นแหละทำทั้งนั้นไม่ได้นำคนให้ไปคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเหมือนกิเลสเลยมีท่านเหล่าสองสกปรกในเวลาชำระไปสิ่งนี้ค่อยหมดไปหมดเข้าไปจริงๆแล้วจิตก็บริสุทธิ์ทันเวลากิเลสมีอยู่ในจิตก็ไม่ตายแต่ไม่บริสุทธิ์เศร้าหมองไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตามความเศร้าหมองหรือกะตามบาปตามบุญของตนถ้าผู้มีบาปมากนี่ยังไงก็หล่อไม่ได้ฟังแต่ว่าบาปมากแต่ที่ว่าท่านพูดว่าอธิบายถึงเรื่องเปรตนะคือเปรตบางประเภทนั่นเพราะเป็นกรรมหนักที่สุดนะลงอยู่ในนรกพ้นจากนั้นแล้วมาเป็นเปรตประเภทนี้มาเป็นเปรตประเภทนี้ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปรหัตถวิชีเปรตคือสามารถที่จะรับทักษิณทานจากญาติมิตรทั้งหลายหรือท่านผู้ใจบุญที่มีเมตตาธรรมทั้งหลายอุทิศส่วนกุศลมาให้ได้รับมีเบาอันนี้นั่นเรียกว่ากรรมกรรมหนักกรรมเบาไปอย่างนั้นแหละไปอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยกรรมพาให้หมุนไปเรื่อยท่านบอกว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมคือกิเลสเป็นต้นเหตุให้ทำกรรมให้อยู่เฉยไม่ได้ต้องให้ทำอันนี้เรียกกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏวัฏวนสามให้หมุนไปเรื่อยตั้งใจนี้ไม่ตายเรื่องให้ตายนี้ไม่มีตายอันนี้ก็เป็นอาถรรพ์นะให้คิดหายไปไม่ได้ใจนี่ถ้าเราพูดภาษาทั่วไปก็เรียกว่าตายให้ใจตายเหมือนสิ่งอะไรนี่ใจไม่ตายทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็ไม่ตายแต่ยอมรับว่าทุกเพราะบาปเพราะกรรมบีบบี้สีไฟที่จนถึงขั้นมหันตทุกข์ก็ไม่ชิบหายแต่ยอมรับว่าทุกข์นี่เวลาบริสุทธิ์แล้วก็อย่างเดียวกันบริสุทธิ์แล้วก็ไม่สูญแต่ไม่มีอะไรเข้าไปเป็นผู้มีอำนาจหรือบีบบังคับเหมือนแต่ก่อนที่มีกิเลสเท่านั้นเองขณะใจบริสุทธิ์นั่นมีอะไรสูงนะแล้วพวกเราไปหาศึกษากับพวกตาบอดนะผู้ตาดีสอนไม่ฟังนะตาดีคือใครคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านสอนด้วยความหูแจ้งตาสว่างมองเห็นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
นำสิ่งที่รู้ที่เห็นทั้งดีทั้งชั่วนั้นมากระจายให้พวกเราดูพวกเราไม่เห็นมันก็ท่านมาเปิดกระจายออกมาดูเห็นไหมนี่มันว่าความหมายว่างั้นถ้านรกก็บอกนรกกี่หลุมบอกเพราะพระองค์เป็นเบอร์หนึ่งเลยเรื่องตกนรกตั้งแต่สมัยเป็นสามัญชนธรรมดาเพราะวิเศษนี้ไม่ไว้หน้าใครให้ทำบาปทำกรรมได้ด้วยกันนะเมื่อเป็นสามัญชนธรรมดาถึงไม่มียานก็ยอมรับเนื้อก็พูดได้ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นสามัญชนก็ตกนรกนี่พระองค์ก็ทรงย้อนหลังไปรู้หมดนะนี่ทุกขนาดนี้นรกเป็นอย่างนั้นมันไม่รับความทุกข์นั้นแล้วก็มาเปิดให้พวกเราดูให้เราฟังว่าสวรรค์เป็นอย่างนั้นนี่พระองค์ก็ไปสวรรค์นั้นพรหมโลกนั้นจนกระทั่งถึงนิพพานถึงขั้นบรมสุขถึงนิพพานเอามาแจงหมดนี่สอนให้โลกได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อเชื่อเป็นโทษแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่จะให้เป็นโทษสิ่งที่เป็นคุณก็ทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นคุณทำด้วยความพอใจแล้วก็เมื่อบุญกุศลมีมากเข้ามากเข้าหนุนเข้าหนุนเข้าผ่านไปมันก็หลุดพ้นหลุดพ้นไปแล้วก็ไม่ตายจิตตรงนี้นั่นแหละท่านว่านิพพานเที่ยงคือธรรมชาติจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีอะไรเข้าไปแต่ต้องนอกจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎของสมมุติคืออยู่ในวงสมมุติไม่ว่าสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องแทรกจนได้เป็นเพียงว่ายืดยาวนานต่างกันช้าเร็วต่างกันนั้นดังที่ท่านว่าพวกพรหมโลกขึ้นอยู่ชั้นพรหมอายุตั้ง 80,000 ปี 90,000 ปีอย่างนี้นะในฟังที่กับพวกเราอายุเท่าไหร่แต่ยังไงก็ไม่พ้นที่จะแปรสภาพไปจนกระทั่งถึงหมดสิ้นอายุของพวกผมทั้งหลายจนได้เลยนะคือช้าหมดไปช้าเพราะมันมีมากตั้ง 80,000 ปีแล้วค่อยหมดไปแล้วสุดท้ายก็หมดนี่กับกฎอนิจจังกระเทือนถึงกันหมดอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่คำว่านิพพานที่ว่านิพพานเที่ยงคือไม่มีกฎอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยสมมุติไปแล้วท่านก็ให้ชื่อหนึ่งอยู่ว่าวิมุตติแล้วก็ไม่พ้นที่พวกเราทั้งหลายจะคาดหรอกคำว่าวิมุตติเป็นยังไงเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นธรรมดาไม่เห็นต้องคาดเลยนี่พอไปเจอค่อยแล้วไอ้ภาพมโนภาพที่เราคาดเอาไว้นี่มันก็ล้มไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ความจริงล้วนจิตถึงนิพพานว่าจิตที่นิพพานที่หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์กับนิพพานมนิพพานเข้ากันแน่สนิทตอนจำเอาให้สร้างทุกวันนี้พวกเราจะฟังเพลงกิเลสใครอยู่ไหนก็ฟังแต่เพลงกิเลสมันกล่อมหัวใจไม่ได้ฟังอัดฟังธรรมให้เป็นข้อคิดข้ออ่านเพื่อเพื่อนหรือเพื่อปวดเพื่อเพื่อนตัวเองเพราะอันนั้นมันหนาแน่นมันเข้าได้ทุกเวลานับตื่นลืมตามันเข้าได้หมดทำมันต้องจะตั้งท่าตั้งทางไว้ก่อนตั้งท่าแล้วตั้งแล้วล้มทำอย่างนั้นนะทำมันต้องตั้งท่าตั้งทางไว้ก่อนมันถึงจะเป็นไปวันนี้จะทำนั้นโอ้ยโครงการดิ้นไปหมดเลยแล้วสุดท้ายโครงการล้มก็มีพี่เรนไม่ตั้งโครงการตีบัวเลยคือไม่ยกครูพี่เรนเพราะมันคล่องตัวมันเคยครองหัวใจของโลกมันนานแสนนานอำนาจความมากความคล่องตัวก็คล่องที่สุดชำนิชำนาญมันจึงมีแต่เรื่องนี้แหละออกในเบื้องต้นแต่ถ้าไม่รู้ว่าสิ่งนี้ออกทำงานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะแล้วก็ถือเราเนี่ยเป็นสนามด้วยต่อยกันหรือลบกันอยู่ในสนามเนี่ยแหลกหมดละสนามน่ะพวกหญ้าพวกดินแหลกหมดเวลาเขาลบกันหรือนักมวยต่อยกันเหมือนกันเช่นเวทีสะเทือนนะนี่เราก็เป็นเหมือนกับเป็นเวทีให้ระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันถ้าว่าคำว่ากิเลสกับธรรมต่อยกันนี่ก็ยังดีนะไอ้มีแต่กิเลสต่อยธรรมสิหมอบยอมแล้วยอมแล้วหนูไปไหนได้ยินเสียงยอมแล้วยอมแล้วเราไม่อยากฟังเพราะเรามันเคยเป็นมามากต่อมากแล้วดีไม่ดีไม่มีใครแข่งเราหรอกที่ว่ายอมแล้วนี่นะเราเป็นเบอร์หนึ่งที่ได้นำเบอร์หนึ่งมาสอนโลกนี่แหละความรู้เบอร์หนึ่งรู้ไหมนี่ลงตาเบอร์หนึ่ง
แต่พี่นาวเด้ยอมแล้วยอมแล้วเป็นเบอร์หนึ่งนี่เวลาที่เหลือมันคล่องตัวเป็นอย่างนั้นเวลาเราฝึกเข้าเพื่อเอาจะปัจจุบันเนี่ยมันต้องเห็นได้ชัดเวลาฝึกที่แรกล้มลุกคลุกคลานจิตก็เสือกกระสนกระวนกระวายได้บีบบังคับเขาถูกกิเลสไล่ถูกกิเลสรีดมันสู้ไม่ได้ฝึกเข้าฝึกเข้าความไม่ถอยนี่สำคัญมากนะกับกำลังใจความหวังความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากความมุ่งมั่นและพลังใจมันก็ค่อยมีจะเอาให้ได้อย่างนั้นเนี่ยความมุ่งมั่นนี่ความเพียรก็โหมตัวเข้ามาความอดความทนจะเข้าในช่องเดียวออกไปจิตไม่เคยสงบไม่เคยเย็นเย็นซะแล้วดิเห็นก่อนเห็นแต่อยู่ในตำหนักตำลาแต่จิตสงบเป็นอย่างนั้นจิตผ่องใสเป็นอย่างนี้เราเห็นนี่แต่ในตำลาองค์หรือธรรมชาติของความสงบแท้คือจิตนี่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ทำมันก็ไม่ปรากฏความเย็นความสว่างกระจ่างแจ้งเหมือนกันตำลาถ้าไม่ได้สว่างตำราไม่มืดตำราไม่สว่างตำราไม่เป็นมรรคเป็นผลเป็นชื่อของมรรคของผลแต่ผู้ที่จะเป็นมรรคเป็นผลคือใจของเรา นี่เวลาฝึกเข้าฝึกเข้าคำว่าความสงบความสว่างมันปรากฏขึ้นที่ใจเสร็จแล้วนี่กับเนาะนี่กับน้องอ้อมกันน้องอ้อเป็นอย่างนี้นะมันมาสงบสงบด้วยจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้นะมันเห็นในเจ้าของด้วยในเจ้าของอ๋อเป็นอย่างนี้เองนี่ทำไปแล้วและเปลี่ยนสภาพด้วยนะยินอาการนึงแหละคือเปลี่ยนจากดีจะไปหาชั่วเปลี่ยนจากหยาบหาละเอียดเรื่อยเรื่อยความเพียรมีเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเปลี่ยนอยู่เรื่อยจิตซักฟอกไปเรื่อยละเอียดละเอียดจนหมดสมมติอีกเหมือนกันสิ่งนี้ก็เป็นสมมติแต่เป็นสมมติทางดีเปลี่ยนสภาพของตัวเองเข้าสู่ทางดีดีเรื่อยดีเรื่อยเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยจนกระทั่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าสมมติหมดจากหัวใจเลยกลายเป็นใจที่บริถึกเป็นที่บริใจบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วอันนั้นมันมีอาการดีหมดเห็นมันก็รู้ในตัวเองคำพูดนี่นะเป็นในตัวเองเห็นในตัวเองรู้เลยคำว่าสมาธิก็มาเป็นที่จิตนี่เสียตำราท่านบอกคนชี้ก็มานี้เรื่องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาขั้นใดต่อขั้นใดตั้งแต่เริ่มรู้คู่คานจนมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถจนกระทั่งกิเลสตั้งตัวไม่ได้เลยตั้งตัวไม่ติดกิเลสยังมีอยู่บนหัวใจทั้งๆในอำนาจของสติปัญญากล้าแข็งและเอาเถอะทีนี้ปัญญาความเพียรของธรรมหน้าที่ของธรรมก็ทำงานบนหัวใจอยู่อย่างนี้เป็นธรรมจักรเป็นอัตโนมัติคือเป็นเองนั่นแหละเวลาธรรมมีกำลังธรรมมีอำนาจธรรมก็ทำงานบนหัวใจแทนกิเลสทำงานบนหัวใจเช่นเดียวกันกิเลสทำงานบนหัวใจเลยไม่มีเวลาเวลาว่าจะพักตัวนอกจากหลับสนิทเสียเท่านั้นนอกจากนั้นเป็นเวลาที่เด็กทำงานบนหัวใจเราทำงานอันนี้เวลาทางด้านธรรมะมีกำลังขึ้นก็เป็นแบบเดียวกันนี่อย่างที่เด็กอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอันนี้หนักขึ้นหนักขึ้นกำลังแข็งเรื่อยเรื่อยเรื่อยความคล่องตัวก็คล่องความเฉลียวฉลาดว่องไวมันคล่องไปพร้อมๆกันเพื่อทำงานอยู่บนหัวใจเดียวกันเลยอย่างที่เด็กอ่อนตัวลงหมดลงไปหมดลงไปธรรมะขึ้นแทนที่หมุนอยู่บนหัวใจเป็นธรรมจักรทำงานเพื่อแก้เพื่อละเพื่อตัดเพื่อถอนเพื่อยกฐานะของจิตที่อยู่ในสมมุติให้พ้นจากสมมุติขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิมุติหลุดพ้นเท่านั้นธรรมะเหล่านี้ก็เพราะเป็นตัวเหตุเป็นต้นเหตุเป็นเหตุเป็นเครื่องมือก็ปล่อยงานเพราะคำว่ามรรคก็คือเครื่องมือแก้ที่เหลือจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่อริยสัจผ่านขึ้นตรงกลางของอริยสัจทุกสมุทัยล้วนมากนี่เป็นหินละปัญญาพุ่งให้ใจมีความสะอาดแล้วก็ผ่องใสจากนั่งกับบริสุทธิ์พุ่งกลางนั่นที่ว่านี่นิพพานเที่ยงไม่เที่ยงก็รู้ในใจเจ้าของไม่ถามใครเลยแม้พระพุทธเจ้าจะมาประทับอยู่ตรงหน้าก็ตามความจริงของพระเจ้าความจริงที่เรารู้เราเห็นเราส่งไว้นี่มันเป็นเหมือนกันเดียวกันถามท่านทำไมนะนั่นแหละตามพระเจ้าให้เห็นตัวสุร้อนๆนะไม่ใช่ทำแล้วต้องทำไปก่อนเถอะไปแล้วค่อยไปสวรรค์นะเหมือนทำศาสนาเหมือนตุ๊กการสร้างงามความดีเหมือนตุ๊กตาหลอกเด็กต้องเล่นของเด็กนี่ทำเอาพระเจ้าเป็นองค์จริงศาสดาเป็นองค์จริงแท้มีเจ้าของอยู่ศาสนานี่ออกมาจากศาสดาเป็นผู้สิ้นชีวิตพูดอะไรต้องพูด
ด้วยเหตุด้วยผลต้องพูดออกมาจากความจริงความจริงความมีความเป็นจริงนะไม่ใช่จะมาหลอกโลกนี่คือพวกเราเนี่ยมาหลอกเจ้าของธรรมะพุทธเจ้าของจริงมาหลอกเจ้าของวิญญาณวิญญาณเพียรนะขอให้หน่อยเถอะไอ้ความที่เขียนไปแบ่งเราขอพักหน่อยเถอะนั่นมันมาแบ่งมาแล้วแล้วนี่ก็เหมือนกับเราไม่ได้พูดมากมันกระเทือนเราเอาละพอให้พรพูดมากมันกระเทือนมากวะเข้าเนื้อตัวเองวะใครจะเข้าเนื้อมีเลยนี่อ่ะ